กรมศุลกากรฮ่องกงสามารถยึดเฮโรอีนที่ต้องสงสัยได้ประมาณ5กิโลกรัมมีมูลค่ากว่า 4.7 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ20ล้านบาทไทยได้ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นกล่องอุปกรณ์ชกมวยและมีเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในนวมเตะจำนวน14ชิ้นและเป็นการส่งตรงมาจากประเทศไทยในขณะเดียวกันจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงก็สามารถจับกุมตัวชายวัย40ปีที่ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้แล้วเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถูกตั้งข้อหายาอันตราย1ข้อหาและจะขึ้นศาลในวันนี้11สิงหาคม2565ทั้งนี้กฎหมายของฮ่องกงระบุว่าการขนยาอันตรายถือเป็นความผิดร้ายแรงโทษสูงสุดคือปรับ5ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ22ล้านบาทและจำคุกตลอดชีวิต